เอาคนเอาอันนี้ไปดูแลไหมไปเชิญมาดูแลไหมเอาแบบเสียงแบบห้าวๆเลยด่าเก่งๆเอาปะเอาไปดูแลแบบด่ากาดไปทั่วเอาปะเอาไปดูแลมันติเวิร์สดีปะเขาจะไปหรอคุณนะพี่วุฒิอะนะไม่ใช่ดไม่า่ใช่จริงนั่งฉาไอ้เฮียแฟกยัดแม่สัตว์มึงไปเลยมึงไปมัลติเวิร์สเลยไอ้เฮียแฟกเดี๋ยวกูเปิดดูไว้นี่ก่อนแล้วกันลดไอแฟกลงนะครับนี่อ่ะนี่ไงนี่อะไรเนี่ยสรุปภาพรวมการทำงานของสภามัลติเวิร์สปัญหาของการดำเนินการทางสภาบางส่วนค่อนข้างที่จะทำงานไม่มีขั้นตอนการดำเนินงานข้ามขั้นตอนไม่สามารถลำดับงานก่อนหลังได้มีปัญหาเรื่อง mindset ของคนที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้พอเริ่มจริงจังมีรูปแบบการทำงานก็รับไม่ไหวอ้าวมีรูปแบบการทำงานก็รับไม่ไหวอ้าวบางเรื่องไม่สามารถตัดสินใจหน้างานได้บวกได้รับแรงกดดันจากคำพูดของแก๊งทำให้รับไม่ไหวและลาออกอ้าวการทำงานบางส่วนจากระบบที่สภาวัฒนธรรมส่งวางรูปแบบไว้ให้ไม่สามารถทำตามรูปแบบได้เนื่องจากไม่มีคนคอยชี้นำการนำ การสื่อสารผ่านวอลน้อยต้องเรียกซ้ำหลายๆครั้งกูจะไปอยู่สองที่มันก็ไม่ได้ยกเว้นกูประกอบคอมใหม่อีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาปัญหาของแก๊งอำนาจการตัดสินใจบางส่วนไม่สามารถตัดสินใจหน้างานได้และต้องรอคำตัดสินใจจากนะซึ่งใช้เวลาไม่แต่ว่าก็บอกเขาไปแล้วนี่ว่าให้เขาโทรมาเลยให้เขาโทรเฟซไอซีมาเลยอ่ะทำให้แก๊งไม่พอใจเอ้าเฮียก็ให้เขาโทรมาแล้วอ่ะเวรกรรมกูแท้แกงค่อนข้างไม่ฟังคำสั่งเคยมีคำพูดว่าไม่ชนะสลาหรือการก็จะไม่ฟังอะไรอ่ะใครพูดวะมันก็ให้กัดทำให้กัดให้กัดทำแกงในเมืองตีความหมายของคำแนะนำไม่แตกฉานทำให้เกิดปัญหาตามมาโอ้แกงมีความหวงทรัพยากรไม่กล้าออกมาเล่นข้อมูลจากการแบ่งตารางงัดร้านมีการจ้องจับผิดในส่วนของประชาชนช่วยเหลือแก๊งบ่อยครั้งหลักฐานไม่ชัดเจนต้องการทำให้เขาฮีเฮ้ยมึงส่งเฮียอะไรมาเพิ่มมาเฮ้ยกูเห็นนะมีการจ้องจับผิดในส่วนประชาชนช่วยเหลือแก๊งบ่อยครั้งหลักฐานไม่ชัดเจนโอ้ต้องทำการให้เก้าอี้เพิ่มเติมจากตัว2ตัวที่ว่างและรออนุมัติวิธีชิงเก้าอี้อาบูวิปริตการดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นปรับรูปแบบการทำงานมีการละลายพฤติกรรมอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อปรับรูปแบบและความประพฤติหากเกิดปัญหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่สามารถตัดสินใจหน้างานได้ผมจะทำการติดต่อกับพี่เมโลโดยเร็วที่สุดเอ็นจานินจาลังกังโกกุยลามุยเก้าเต็งไอ้น้องๆหนูดูไว้เป็นตัวอย่างนะเนี่ยแหละคือการรวบรวมปัญหาแล้วก็แก้ไขใช่ไหมไม่ใช่แหกปากโวยวายแล้วนั่งมโนนะเวนวอตน้องมาลีน้องมาลิลิเกอร์ผมเคยอยู่กองตำรวจเป็นเวลา8เดือนซึ่งเหตุผลที่ผมและอีกหลายคนไม่ขอเอ่ยนามมีเหตุผลในการออกตำรวจไปเป็นเดียวกันก็คือไม่สามารถทำงานกับตำรวจท่านี้ได้เพราะมีอีโก้เหี้ยอีโก้ที่เอาไว้สับหมูอันอีโต้และวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำจนเกินไปโหพูดถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่ำเกินไปเหมือนไอ้คลิปที่ครูเพิ่งไปดูมาล่าสุดเลยวันนี้นึกอยากจะเล่นก็เล่นนึกอยากจะด่าก็ด่านึกอยากจะสนุกก็สนุกโอ้โหใช่เลยไอ้สัตว์
ทำงานในมุมมองของตัวเองมาโดยตลอดไม่ได้สนใจความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานตัวผมกล้าพูดว่าผมทำงานในฐานะของตำรวจอย่างเต็มที่แสดงว่าคนเนี้ยเขาจะต้องมีน่าจะเป็นซีโตในสอนอดูจากทรงอ่านแค่2บรรทัดน่าจะเป็นซีโตในสอนอนี่คือการคาดการตัวผมกล้าพูดว่าผมทำงานในฐานะของตำรวจอย่างเต็มที่และถี่ถ้วนมาโดยตลอดไม่เคยสร้างความไม่พอใจใดๆแก่คนตำรวจและเพื่อนร่วมงานแต่ตำรวจน้องมาลิมีกิริยาต่างๆที่ไม่โอเคเลยการกระทำกระแทกลมเหตุผลนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ผมอยู่ตำรวจซึ่งเคยได้รับรีพอร์ตกับทางพี่เลี้ยงไปแล้วว่ามีตำรวจหลายคนไม่โอเคในภายหลังเหมือนเขาจะมีการปรับปรุงตัวแต่ผมคิดว่ามันใช่การปรับตัวเขาดูเรื่องในการทำงานกับคนที่เขาไม่ชอบอ๋อเขาแสดงความคิดออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการที่ฟังความคิดเห็นใดๆหลังจากที่ผมได้ออกจากกรมตำรวจทำได้โลแก๊งในนามเอ็กโซซิสหมอผีซึ่งตำรวจและแก๊งก็มีการกระทบกระทั่งกันอยู่แล้วแล้วเขาจะในจุดยืนของหน้าที่เกมเพลย์ต่างๆของตัวโรดีแต่ในบางครั้งผมรู้สึกได้ถึงความโอ้โหใช้คำนี้เลยเหรอว่าน่าหนักอยู่พยายามที่จะเข้าใจหน่วยงานกันมากๆเพราะผมเคยเป็นหน่วยงานแต่อ้างอิงจากไหนขอเข้าไปดูอ้างอิงดิโอ้ยแสบตาแสบตาโอ้โห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 หมอเวรนี้เวลาไปรับเคสโจรปล้นจะไปหาเฉพาะเคสที่ตัวเองเจอไม่หาเคสอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทำให้เคสตกหล่นหลายครั้งต้องมารับถึงสอทหมอเวรนแค่เกียร์ช้ามากโดนอุ้งขาเท้าผิดคดีแดงตำรวจแดนฟาร์มิงโก้ทำเท่าเรือช้าไอ้นี่ตัดทิ้งเหอะตำรวจมาแดนฟาร์มิงโก้ทำสัญญาเช่าเรือช้าเนี่ยคือบางทีอ่ะมึงควรจะไปหาเขาที่สอนอแล้วให้เขาพาเดินทางไปด้วยซ้ำปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนิดนึงแน่นตับเลยเวลามีสตอรี่ตำรวจงดทำสัญญาเช่ารถแต่ว่าถ้ามีสตอรี่เคสอุ้มทุกวันกำหนดคืนรถก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆทำให้ผมเสียผลประโยชน์เพราะว่าเรื่องเวลาเทรดรถคืนเอ้ามันมีตำรวจศูนย์อยู่ไม่ใช่หรอเขาตั้งตำรวจศูนย์หรือยังวะหมออยู่ในห้อง78คนตำรวจตอนเช้าไม่มีครับเข้าๆออกๆแต่คอนเซปต์ไอ้ก๊อฟตั้งแต่แรกก็น่าสนใจนะฮะ What Multiverse ที่เป็นแนวแบบฟิลแบบดรอปคนดิบอ่ะนะคอนเซปต์ไอ้ก๊อฟอ่ะความจริงอ่ะเฟี้ยวนะเว้ยผู้เหลือรอดหนึ่งชีวิตสุดท้ายอะได้ขึ้นมาเมืองหลวงเป็นไงไอ้ก๊อฟมันเฟี้ยวเรื่องบางเรื่องไม่น่าแจ้งตาลายแทนโอ้โหจ้าเหลือเกินเนี่ยแหละครับงานที่ผมต้องทำไม่ใช่แหกปากด่าแล้วก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรอยู่ในมือเลยด่าไว้อย่างเดียวนั่งย้อนแย้งกันในความคิดไม่ใช่นี่คืองานที่กูต้องเจอเบโลมึงถามสภาฝั่งนู้นให้หน่อยบอกว่าแก๊งไอ้นี่อยู่เปล่าใจร้าวอ่ะใจเกเรหรือเปล่านะใจเกเรกับใจร้าวก็เหมือนกันเลยวะเดี๋ยวหนูพยายามติดต่อแป๊บว่าติดต่อใครได้บ้างเพราะว่าอันนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคุณนะที่รับสารมาก็คืออลิสอะค่ะหลังจากจบมิทติ้ง3ปีนี้อลิสน่าจะออกแล้วก็มีไอ้สภาที่ชื่อชัยโยก็น่าจะออกก็คือส่วนกลางน่าจะออกประมาณ2คนนี่โน่นแล้วก็ในส่วนอื่นๆก็ทยอยออกทยอยออกนิดนึง
สาคูเพื่อเป็นการช่วยเมโลอีกแรงหนึ่งสนใจลงไปอยู่ตรงนู้นไหมสาคูน่าจะไม่อยู่งานหนูติดต่อใครไม่ได้เลยอ่ะน่าจะต้องลงไปติดต่ออีกไอคนโชว์หามอยู่ไหนลิธามายังลิธาน้องน่าจะยังไม่ตื่นหรือว่าแบบมีเตียนเช้าไอเบครับนะมึงว่างเปล่ามึงมีไวรัสที่นู่นเปล่ามีครับอะไรนะมีครับนะอ่ะมึงเป็นทูตมึงไปตามหาใจเกเรให้กูหน่อยบอกกูขอคุยใจเกเรใช่ไหมครับนะใช่ได้ครับแล้วน้องก็ส่งสารมาว่าเขาอยู่ไหมแบไปเนี่ยไปตรงบ้านนากาบ้านเขาอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคน้องบ้านนากานะเออบ้านนากาที่เนี่ยมึงฟังนะมึงไปถึงเสร็จปุ๊บใช่มึงประกาศสภาอย่างโง่ บอกว่าโอ้ยใจเกเรขอเบอร์หน่อยครับ โง่หรือเปล่าเนี่ยไปหาเขาที่บ้านแล้วเกิดเขาไม่อยู่บ้านนะแล้วเกิดเขาออกไปทองหล่อเย้เอาไปทองหล่อไปได้ครับน้อยไปหน่อยนิดนึงไปสิรอเฮียอะไรล่ะโอเคครับพี่เบิร์ดผมไปที่นู่นนะพี่เบิร์ดนู่นนู่นมานี่เลยนู่นครับขึ้นไปกับมันผมไปที่นู่นนะพี่ให้หนูไปที่นู่นใช่ไหมขอให้โชคดีไปกับมันหนูก็ติดต่อหนูมีเบอร์ติดต่อพี่หนูด้วยนะไปเลยแล้วก็ส่งอันนี้มาบอกด้วยบอกว่าถ้าเขาอยู่เดี๋ยวพี่ไปถ้าเขามาแล้วบอกได้ครับลงไปแล้วหนูโทรหาพี่หนูก่อนเลยว่าพี่หนูอยู่หรือเปล่าพี่หรือเปล่าช่วงนี้เราทำตัวเซ็กซี่แปลกๆนะพี่กับน้องหมดเลยคุณนะแกงนั้นน่ะเดินทางได้ใช่ครับในระหว่างนี้หนูมีฟีดแบ็กยังอีกเหรอฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องไปถึงมึงอะยังอีกเหรอเราจะให้หน่วยงานลงไปฟาร์มดงกลางน้ำคุณนะปัญหาเยอะใช่ค่ะถูกต้องถามว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแน่นอนหนึ่งเลยมีหน่วยงานเนี่ยแล้วมึงได้แจ้งเข้าไปหรือยังอ่ะไม่ต้องสนปัญหามึงได้แจ้งเข้าไปหรือยังว่าประเทศจะปิดวันไหนก็คือยังไม่ได้แจ้งค่ะไอเรื่องฟาร์มโดมพักไว้ก่อนเพราะว่านั่นแหละปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่านั่นแหละคนนึงบอกว่าเดี๋ยวคนนั้นจะฟาร์มได้เยอะกว่าเดี๋ยวคนที่จะฟาร์มได้เยอะกว่าอันนี้คือหมอนะส่วนตำรวจคือพี่แล็บก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าเขาโฟกัสแต่จะไปฟาร์มกันอย่างเดียวเลยก็บอกแจ้งเข้าไปแล้วกันบอกว่านายกเขาเพิ่งบอกมาว่าเดี๋ยวมันจะปิดประเทศก็เลื่อนไปก่อนจนกว่ามึงจะคุยกันลงตัวว่ามึงจะทำยังไงให้ไม่มีปัญหากันเองเวลาฟาร์มโดมแค่นั้นไอ้เหี้ยโอเคค่ะคุณเดี๋ยวกูด่านะเดี๋ยวกูด่าเหมือนไอ้เหี้ยนั่นแหละนะน้าตากาดด้วยนะ no คุณน้าไม่ใช่คนแบบนั้นไปจัดการคาดเดาแล้ววันนี้น่าจะมีแบบว่าประมาณต่ำๆก็น่าจะประมาณ 4-5 คู่โอ้เออ4-5คู่ที่แบบว่ารับทราบมาหน้าตอนนี้ก็คือที่มีแล้วคืออาเทน่ากับโอนิบาคุแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรนะคุณแม่ซาเวียกับซาเวียกับใครนะดูแป๊บเอาเป็นว่ามีอัปเดตจากสก็อตแล้วกันครับนะในช่วงนี้ที่เราแบบว่ามีการเปิดโปรโมชั่นใช่ไหมครับสก็อตเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยเขายังขออนุญาตไม่เข้าร่วมเล่นก่อนดีแล้วไม่ก็คือบอกไปแล้วว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นใช่เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเขาเกรงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเขาเข้าไปเล่นก็จะมีแก๊งเข้ามาชวนเล่นเรื่อยๆซึ่งเกรงว่าทรัพยากรจะไม่พอเพราะคนในแก๊งเนี่ยก็จะไม่พร้อมเล่นแล้วก็อย่างที่เอาแบ็กอะค่ะคุณน้าที่เขาเข้ามาคุยกับทางคุณน้าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายใช่ไหมเขาก็มาอัปเดตให้ฟังว่า
เนี่ยแต่เขาจะมีตีก็คือประมาณ3แก๊งจะมีกับอานาชิอาเทน่าแล้วก็ทางอานาชิอาเทน่าแล้วก็มีเป็นATC ค่ะ ADC เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะใครจะตีกับใครช่างมันเถอะแล้วก็จอสอร้อยรายงานว่าตอนนี้ทางใจเกเรกำลังเดินทางมาที่เดอะโดมแห่งวอตมันติเวิร์สจอสอร้อยพ่อของสิบ้าไม่ใช่จอสอร้อยไอ้สัตว์กูนึกว่าขายขาหมู